สวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นเกมมิกเจอร์นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่ในไฟล์เดอะมาร์คเกอร์ฮะตามสัญญาวันนี้ผมจะมาสนหานะฮะตัวใหม่3ตัวย้ำว่า3ตัวอินเซน2ตัวแล้วก็เอ็กซ์ตรีม1ตัวนะฮะวันนี้ตัวแรกฮะกัมมี่มาร์คเกอร์มีพีเคียนี่วิ่งหาทั่วเลยตัวที่2ฮะพลาสมาร์คเกอร์และตัวที่3ฮะตัวระดับเอ็กซ์ตรีมเซนมาร์คเกอร์ว้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวง่ายๆก่อนเลยอย่างเช่นคัมมี่มาร์คเกอร์นะฮะอันดับแรกนะฮะให้เราไปที่โซนใหม่ก่อนนะฮะระวังตกช็อกโกแลตตายนะฮะไม่ตกตายคือว่าบุญโอเคนะฮะ อันดับแรกนะฮะให้เรามาตัวนี้นี่ให้เราดูสีของตัวเองฮะสีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันฮะให้ของผมเป็นฟ้าเหลืองแดงเขียวนะฮะจุดสีฟ้านะฮะอยู่ตรงนี้ฟ้าอึ๊บโอเคฮะแล้วก็ปุ่มสีเหลืองฮะก็คือปุ่มที่ EP ที่แล้วผมหาไม่เจอนะฮะมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ปุ่มสีเหลืองอยู่ตรงคอมแมปจริงๆด้วยนี่ฟ้าเหลืองแดงเขียวปุ่มสีแดงในบ้านแล้วก็ปุ่มสีเขียวนะฮะอยู่ในตรงนู้นคนเสร็จจะมีเสียงตึ๊งตีให้เราไปตรงประตูเลยฮะกระโดดข้ามไปปุ๊บเราก็จะได้กัมมี่มาร์คเกอร์มาแล้วโอเคฮะตัวที่2พลาสมามาร์คเกอร์ให้เราไปที่ดาวอังคารเลยนะฮะดาวอังคารโอเคฮะพอมาถึงแล้วฮะให้เราเปิดชิปล็อกแล้วก็เข้าไปใต้บันไดฮะมันได้มีหลุมแล้วก็เทเลพอร์ตตรงนี้มันจะมีเลเซอร์ล่องหนอยู่นะฮะถ้าเราโดนก็จะแบบเตี้ยให้เรามาตรงมุมตรงฝั่งนี้ฮะแล้วก็กระโดดไปโอ้ยปิดการวิ่งก่อนได้แล้วคือบางคนไม่ดูนะฮะว่าต้องมาทางไหนต้องมาฝั่งนี้นะฮะแล้วก็จะได้พัดมามาร์คเกอร์มาเลยฮะโอเคนะฮะตัวสุดท้ายแล้วยากที่สุดนะฮะเซนมาร์คเกอร์ฮะทำโคตรนานอันนี้ขอบอกเลยอันดับแรกฮะไปที่แคนดี้แลนด์ฮะคืออันดับก่อนแรกผมก็ดูว่ามันต้องมานั่งรอบลำพูนะฮะที่จริงไม่ใช่นะฮะให้เรามาเก็บนู่นฮะเก็บไปปุ๊บโอเคนะฮะต่อไปนะฮะให้ตามผมมาเลยนี่ละคีหลงนี่ครับต้องมาในโรงงานนะฮะแล้วเก็บอันที่2โอเคต่อไปอันที่3อันที่3ก็จะอยู่ตรงมือนะฮะมือเจ้าตัวนี่ปุ๊บโอเคแล้วฮะต่อไปอันที่4อยู่ตรงเมกามาร์เกอร์นะฮะให้เรากระโดดออบบี้ไปโอ้ได้แล้วโอเคมาตรงนี้นะฮะแล้วผมขอเล็กที่มันอยู่ข้างหลังเลยฮะจึ๊บโอเคต่อไปอันที่5นะฮะเอ๊ะอันที่6เดี๋ยวนะอันที่เท่าไหร่ลืมไปแล้วก็ตามมาแล้วกันนะฮะพอขึ้นมาแล้วฮะนี่ฮะมันจะอยู่ตรงสายฟ้าตรงเดี๋ยวลงไปให้ดูนี่มันจะอยู่ตรงสายฟ้าตรงนู้นนะฮะกระโดดไปเอ้าเฮ้ยโอเคได้มาแล้วฮะนั่นก็ลงไปเลยนะฮะแล้วที่ต่อไปนะฮะที่เราต้องไปก็คือตรงในบ้านนะฮะบ้านตรงนะโอเคนะฮะก็เข้ามาแล้วนะฮะมันจะมีเหรียญช็อกโกแลตนะฮะอยู่ข้างบนนี้แล้วก็กระโดดเอาเลยฮะซึ่งเหรียญนี้ฮะถ้าเกิดตายนะฮะต้องทำใหม่หมดเลยต้องออกเข้าใหม่ไปทำใหม่หมดเลยงั้นก็อย่าตายนะฮะเพราะว่าถ้าเราตายเหรียญจะหายนะโดยเฉพาะตรงช็อกโกแลตนี้นะฮะพวกข้าวแล้วก็ตรงช็อกโกแลตโอเคนะฮะแล้วก็มาตรงบอร์ดช็อกโกแลตที่เดิมนะฮะแล้วก็เอาเหรียญช็อกโกแลตนะฮะยอดลงไปนะฮะฟึบแล้วก็จะได้เซนมาร์คเกอร์มาแล้ว
โอเคนะฮะคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะฮะถ้าอยากให้ผมสอนหาตัวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะฮะแล้ววันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบาย